พลังสีฟ้ามันคือพลังของมันเฮ้ยแต่แล้วตอนนี้พลังมันกำลังดูดซับพลังมันกลับไปอยู่เจ้าทำอะไรลงไปโอ้โหนั่นไงไงอะไรนี่เรามาปราบสังเวสีที่บ้านเกิดเราหรือเปล่าบ้านเกิดเราประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะบ้านเกิดแล้วพวกเพื่อนเราหายไปหมดอ่ะที่นี่ไม่มีเพื่อนเราต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามีโรลิคนหนึ่งเขามาซื้อที่นี่ไปแล้วนัดแล้วเขาก็ไปมาจ้างเราเพราะว่ามีสังเวสี10ตัวมันมาอาศัยอยู่ที่นี่มาคอยป่วนที่จะไล่โรลิออกไป เราไปทำงานดีกว่าเฮ้ยนี่คือรถกระจอกเยอะของเราก่อนไหนยังยิงขึ้นเลยขับไม่ขับไม่ขับยากว่ะลงมาเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นั่นไงเขารอเราอยู่นี่แหละเขาเนี่ยแหละเขาเป็นเจ้าของที่นี่เขาบอกว่ามันจะมีเหมือนจะเรียกว่าผีฟ้านะเขาเรียกว่าผีฟ้าน่ะพ่อผีฟ้าเธอตั้งชื่อให้พวกนั้นว่าผีฟ้า Ghost Blue What the fuck เหมือนว่ามันจะอาศัยอยู่แถวนี้เธอบอกว่าช่วยปราบหน่อยเธอจะให้เรามาตอบแทนดีเด่นแน่นอนแล้วว่าคุ้มค่าการรอคอยของเราขอเงินเยอะๆหน่อยนะเออเธอคงจะไม่ชิงตายก่อนใช่ไหมกันไว้ดีก็แกะบอกว่าเขาจะไม่ชิงตายก่อนอ้าวเขาถอยหลังไปทำไมอยู่นี่แหละเธอไม่อยากจะอยู่ข้างในนี้แต่เธอต้องอยู่แต่ไม่เต็มใจก็ต้องยอมอยู่ซะอยู่ไปก่อนนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยของเธอระหว่างที่เราปฏิบัติหน้าที่นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้เราไม่เป็นอะไรนะถ้าบ้านเธอเละตามที่เราตกลงกันเอาไว้นะถ้าเกิดมีความเสียหายใดๆแก่ทรัพย์สินเธอจะไม่ติดใจเอาผิดพวกเราเออโอชิผายแล้วแสดงว่าอะไรนะยิงตุ้มตามโรเบิร์ตเป็นพวกโง่เนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เราให้ไปมันกระจอกเกินไปสู้ของข้างหลังเขาไม่ได้นะแต่แล้วอาจจะยิงตุ้มเดียวหายไปเลยก็ได้นะจุดธูปโอ้เรียกสังเวสีของเส้นไหวเดี๋ยวนะเขาชอบกินขนมแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โลลิโต้ยากสวดโอ้วัดโอ้บัตรเสียงสวดน่าเกลียดมากทุกคนพนมมือโอ้โอ้เพียงสวดซะจังสวดเสร็จแล้วสวดเจออุ้ยไม่อุ้ยโอ้ลากศพเราไปน่าเกลียดเออเอาเราไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันเห็นว่ามันอยู่รอบๆนี้มันออกมากันแล้วไปนะเฮฟวี่ปราบมันผีฟ้านี่มันผีฟ้าสินะผีฟ้าบอสบูเอาผีแดงเอาเออนั่นไงโอ้แม่เจ้าแม่ขาชิงตายก่อนอีกแล้วพ่อปู่แม่งชิงตายก่อนไม่อย่ายุ่งกับข้าเลยข้าจะกระโดดไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปทางนู้นโอ้มาตั้งหลักมันให้เลยโซเจอร์มีตัวตกเหวโอ้ยโอ้ยเอาตัวเราไปตายแต่เขาไม่ตายไอ้วิญญาณของมันไม่สงบวิญญาณเขาลงไปรอข้างล่างกันเต็มเลยไม่เราจะต้องกำจัดพวกมันจากข้างบนเฮ้ยร้อนร้อนร้อนผู้เฮ้ยผีโอดเนื่องน้อยที่เขาตกไปข้างล่างเขาก็ไม่กระจุกกันนะเราค่อยหยิบเขาเราค่อยจับเขามากำจัดทีละตัวได้เห็นร่างกายนุ่มนิ่มของเขาไหมถ้าเขาโดนคอทุบเขาอาจจะตายเดฟสมอนเด้งไปเลยก็ได้นะโอ้ยแอกเดียวนี้แอกเดียวนั้นเลยโอ้หลักศพด้วยจากทรมานด้วยนี่ไงเอาข้าวสารเสกมาก็ชาเซโมทำอะไรฉันไม่ได้หรอกข้าวสารเสกเมื่อข้าวสารเสกไม่สามารถทำอะไรเขาได้โอ้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอยู่ใต้สะพานแท้โอ้โหอะไรมึงศพไปอยู่ข้างบนนี้โอ้โหโอ้โหแข็งแกร่งอะโอ้ไม่ตายโอ้ไม่ละเธอจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นกับเราเธอตายไปแล้วแม่นะไม่ละเริ่มไม่ละทำไมไปที่ไหนก็มีแต่คนตายตำรวจสิบสายสินอยู่ไหนเฮฟวี่อยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตายแล้วตายแล้วมาเลยไอ้สังเวสีนาปลวกฉันมีสายสินไว้เฮฟวี่แต่ฉันมีปืนโอ้โหตบโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเป็นร่างกายก็แข็งแกร่งอย่างเงี้ยเฮ้ยวิลต้องเสกผีปลอมออกมากลัวผีน่ากลัวกว่ามันได้เออดู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 เออ
กลัวเปล่ากลัวเปล่าไม่กลัวง่างไปแล้วอะไรตีไปเฮ้ยแล้วนี่คือลำโพงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโอ้ยโอ้คือฆ่าตายแล้วก่อนโอ้เซ็กซี่เลยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโอ้โหฉันจะซัพพอร์ตเจ้าเองเอานี่ไปโอ้ยไปยืมของเมดิกมาเจอยิงมันโอ้เอ้ยทำไมประตูเขาเปิดได้เนี่ยเขามีตัวตนเหรอปืนที่ยืมมาจากเอนจิเนียร์โอ้ตายแล้วอึดจังเลยแกไปการไปสามสายไปจนไทยเจอฉันมาอยู่บนหลังคาที่สูงที่สุดกองทัพมาเกณฑ์ทหารเถอะจ้าสาวสาวทำไมตัวใหญ่กว่าเราอีกอะเราแค่แกนไปกันเถอะสาวๆมาสาวสาวจัดการโอเคชิวตูดแทงโอ้ไม่รู้สึกใดๆโอ้อะไรหรืออ้าวไปยิงทหารเกณฑ์ขาทำเป็นยังไงฮะมันเป็นไงไปยิงทหารเกณฑ์ขาทำไมเฮ้ยอะไรอ่ะคนจะกำจัดผีไม่กินอาหารเกย์แต่มันกินเฮฟวี่โอ้โหนี่มีคนเข้าแทนเรื่อยๆเอาสิโอ้เอาเข้าอารวาสแล้วโอ้ตายรัวๆเลยโอ้ไม่ทานเกย์เอามีดแทงจุ้งถึงมีอะไรปักอยู่ตรงตูดมันด้วยเนี่ยอ๋ออุตส่าห์ไปเกณฑ์อาหารมาอึมๆทั้งนั้นทำอะไรลงไปมันไม่มีค่าไงไม่ใช่สเปคมันเว้ยสเปคมันต้องไม่น่าตามมันเท่านั้นเว้ยมองให้ตามให้สะกดจิตมันให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าจิตปล่อยวางเป็นหนึ่งเดียวสะกดจิตมันเถอะจ้องตาใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยยิ่งดีโอ้ยมันเป็นของเจ้าแล้วเฮ้ยจะสามารถควบคุมมันได้แล้วเฮ้ยทำไมโตมึงควบคุมมันเร็วเฮฟวี่เรียบร้อยนี่มันผีฟ้าเฮฟวี่ไปคุยกับมันไปสื่อสารกับมันเฮฟวี่โอ้โหเต็มเลยตรงนี้อยู่กันเต็มเลยไปสื่อสารกับมันเฮฟวี่นายทำไมพวกนายถึงต้องมาที่นี่มันพูดว่าอะไรเฮฟวี่มันพูดว่ามันต้องการเราไปของเล่นมันเฮ้ยปล่อยเราปล่อยลูกค้าเช่นอย่างนี้เลยตบหน้าดิทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันเองทะเลาะกันเองตบหน้าโอ้โหตายเราเจอเราไม่มีวิธีอื่นที่จะสู้กับมันแล้วเหรอนี่วาว C4 ไปเลย C4 มีอนุภาพทำลายล้างมหาศาลงั้นเราต้องการใครบ้างใช้แค่ตัวเดียวเองงั้นเหรอไม่แฟร์เลยเริ่มใช้ยุทโธปกรณ์แล้วจะใช้กำลังคนกับศิลปศาสตร์ไม่ได้ผลก็ใช้กับเทคโนโลยีเหมือนกันเทคโนโลยีจากโลกอนาคตนั่นไงพวกข้างล่างเครื่องไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวมันได้เออเจ้าทำไมมันยืดด้วยสองตัวมันถือศพฉันกับเฮฟวี่แล้วมันก็ทำหน้าเวอร์ศพเฮฟวี่เวอร์มากเลยฉันมีบางสิ่งบางอย่างมันคืออาวุธทำลายล้างที่มหาศาลที่สุดในเกมนี้อะหลบแล้วไอ้พวกนี้มันทนกับสิ่งพวกนี้ได้พี่โอ้เปิดประตูมานี่แสบหูแสบตากันตายดีเจอจะกระโดดลงไปแล้วไปเลยเฮฟวี่เจอลานิโมอายเฮฟวี่จะตื่นขึ้นมาเป็นซอมบี้ยิงแบบลืมเพื่อนกันเลยทีเดียวโอ้เฮฟวี่โอ้โหมามาเฮ้ยเจอลงศพฉันมันฆ่าคนได้อย่าเข้ามาใกล้เอาให้ศพฆ่าคนโอ้ยน่าเกลียดมากเจอฉันเริ่มแม้แล้วไก่ผิวนี่เงินก็ไม่ได้จุ๊บจุ๊บจุ๊บเจอรู้ว่ามันคืออะไรโคตรโคตรแม่ระเบิดดิวคืออ่ะทำไมอ่ะแข็งแกร่งเกินไปแล้วโอ้พลังสีฟ้ามันคือพลังของมันเฮ้แต่แล้วตอนนี้พลังมันกำลังดูดซับพลังมันกลับไปอยู่เจ้าทำอะไรลงไปโอ้โหพวกนั้นไงมันได้ทำการไอ้นี่พาวเวอร์อัพไปอีกขั้นนึงแล้วเขาเตอร์แอคแท็กนี่นะน่าจะเป็นพาวเวอร์สี่ระดับ10ดาวนี่มันระดับไหนโอ้โหมันยังตดใส่
จะปลดปล่อยพลังก้อนพลังให้มันนี่ฉันได้สร้างอะไรไปนี่ฉันได้สร้างสามพระเวสสีที่แข็งที่สุดในประวัติศาสตร์นี่แหละรีบฆ่ามันเลยก็มันได้พลังแล้วบิ๊กบอสมันบิ๊กบอสมันแข็งแกร่งเกินไปมันตายไม่เป็นรู้สึกอย่างที่มึงยังไม่หยุดอ้าวเฮ้ยตายแล้วเจอเราได้จัดสังเวสีที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเจอมาแล้วอ่ะเอาตังมาเอาตังมาตายแล้วเอาล่ะเฮ้ยแล้วเราก็ได้ทำการจัดการกับสังเวสีผีฟ้าเอาล่ะเราสำเร็จกับการจัดการสังเวสี10ตัวหรือที่มีเรียกว่าชื่อว่าผีฟ้าเรียบร้อยแล้วล่ะสำหรับคนดูถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการล่าผีของเราต่อไปด้วยนะจ๊ะอยากดูต่อว่าต่อไปจะเป็นสัมภเวสีอะไรก็กดติดตามเอาไว้นะจ๊ะลงเรื่อยๆนะแล้วไอ้สัมภเวสีตัวเนี้ยมันไม่ธรรมดาเอาล่ะมีกลุ่ม Discord Facebook ก็เข้ามาด้วยกันนะจ๊ะมีกลุ่ม Discord Facebook ก็เข้ามาด้วยนะรับเฉพาะคนที่มีความคิดแล้วแนวทางเดียวกันคือคนศรัทธาเหรอใช่แล้วผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้น